วิธีผสมน้ำยาซักผ้าขาว1ส่วนต่อน้ำเปล่า10ส่วนใช้เช็ดถูทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรคเน้นบริเวณพื้นผิวและวัตถุที่ต้องสัมผัสบ่อยๆเช่นลูกบิดประตูราวบันไดเคาน์เตอร์คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์โทรศัพท์โต๊ะและเก้าอี้และอย่าลืมสวมถุงมือยางขณะเช็ดเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากดร.สัญญาศรีวิเชียรนายกเทศมนตรีนครตรังชีวิตหมุนไปตามวัยเวลาวัยเกษียณฟังแล้วอาจจะดูแก่แต่ที่แน่ๆต้องเจอกันทุกคนอยากเกษียณในวัยเก่าแบบมีเงินออมอย่าลังเลที่จะวางแผนทางการเงินไว้ใช้ในอนาคตโดยเริ่มการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เพียงแค่คุณมีอายุระหว่าง15ถึง60ปีไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบประกอบอาชีพอิสระนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็สามารถสมัครสมาชิกได้และส่งเงินออมสะสมกับกอช.พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุสนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ธนาคารของรัฐทุกแห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-049-9000 นะจ๊ะคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz และรับฟังทั่วโลกผ่านทาง www.trangradio.net ใช้ชีวิตอยู่กับความจริงยอมรับสิ่งที่เป็นมองเห็นข้อดีคนอื่นหยัดยืนด้วยขาตนเองท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมัชชาสุขภาพค่ะครับสวัสดีครับพบกันทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับกับเรื่องราวสุขภาพสุขภาวะนะครับวันนี้ผมเชนะครับเชพรจันหอมครับวันนี้ก็มากันอบอุ่นนะครับมีคุณครูเอี้ยงสำราญสมาธินะครับแล้วก็แขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับพี่สุทธิพงษ์หลายทิพย์สวัสดีครับนะครับเป็นยังไงบ้างครับเข้าสู่เดือนมีนาที่อากาศแปรปรวนนะครับวันนี้อาจจะต้องให้คุณครูเอี้ยงนะครับซึ่งหลายๆครั้งก็ได้มาให้ภาพนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องดินฟ้าอากาศของบ้านเราว่ามันเกี่ยวโยงกับภูมินิเวศของเราอย่างไรบ้างนะปีนี้ยังไงครับเอี้ยงครับปีนี้ก็ลานิญาจะหนักหน่อยครับก็เราจะทำให้เกิดฝนตกในช่วงฤดูแล้งอย่างนี้ครับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแล้วก็ฝนจะมาเร็วกว่าปกติเพราะในเฉลี่ยภาพรวมของปริมาณน้ำฝนนะครับเมื่อ เปรียบเทียบกันนะครับในระยะเวลาตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับในช่วงประมาณพฤษภาคมก็จะมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องภาวะที่เราต้องเผชิญอยู่ครับพอฟังคุณปู่เอี้ยงแล้วเริ่มไม่แปลกใจว่าทำไมปีนี้ตั้งแต่จะเรียกว่ามกราคมกุมภาเลยนะครับครับฝนฟ้าทั้งเดือนทั้งเดือนนะครับจนแปลกใจนะครับหลายครั้งนะครับกับคุณครูเอี้ยงเนี่ยเข้าใจว่าแฟนรายการอาจจะคุ้นเคยนะครับเชื่อแน่ว่าวันนี้คงมีเรื่องราวของข้าวบ่อยอดม่วงนะครับเรื่องราวของข้าวนะครับเรื่องตรังนานะครับที่กำลังขับเคลื่อนหลายอย่างนี่มาอัปเดตข้อมูลให้ท่านผู้ฟังที่ฟังทางบ้านนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเรื่องข้าวซึ่งเราติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เรามีแขกพิเศษนะครับสำหรับท่านที่ติดตามทางสวทไลฟ์นะครับทาง Facebook เห็นเสื้อแน่นอนครับตอนนี้เสื้อสีส้มสวยเด่นเป็นสง่ากับพี่สุทธิพงษ์ของเรานะครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีครับพี่เอี้ยงครับที่ได้เชิญพี่สุทธิพงษ์นะครับเนื่องจากหลายๆครั้งที่เรามีโอกาสได้พูดคุยเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นจะเรียกว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ในจังหวัดตรังบ้านเรานี่มีต้นทุนมีศักยภาพเราพูดถึงเขาปานาเลเราพูดถึงเมืองนะครับพูดถึงการท่องเที่ยวชุมชนนะครับวันนี้ก็จะมีการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยแต่เชื่อว่าน่าจะมา
แต่หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยมากนักนะครับเรื่องเดียวของท่องเที่ยวเมืองเก่านะครับซึ่งพี่สุทธิพงศ์ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานนะครับวันนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องดาวที่ชวนพี่สุทธิพงศ์หลายทิพย์นะครับมาได้ช่วยกันบอกเล่านะครับว่าจังหวัดตรังบ้านเรามันมีด้วยหรือเรื่องท่องเที่ยวเมืองเก่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนส่วนพี่เอี้ยงมีประเด็นไอ้วันนี้เป็นนักท่องเที่ยวนะครับอาจจะได้ช่วยกันพูดคุยกับพี่สุทธิพงศ์นะครับพี่สุทธิพงศ์ครับบ้านเรามันมีเรื่องการท่องเที่ยวเมืองเก่ามันเป็นมายังไงครับพี่ครับครับต้องย้อนไปเมื่อประมาณสักช่วงปลายปี2560นะครับที่มีการสำรวจในส่วนของสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในช่วงปีนั้นเนี่ยก็มีการสำรวจเราเรียกกันว่าเป็นการสำรวจย่านเมืองและย่านชุมชนเก่าเป็น2 ส่วนนะครับย่านเมืองและย่านชุมชนย่านเมืองเก่าและย่านชุมชนเก่านะครับซึ่งในช่วงปีนั้นเนี่ยก็มีทางสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมหรือสผ.นะครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับแล้วก็สมาคมสถาปนิกสยามได้เริ่มลงมาสำรวจแล้วก็จริงๆจากฐานข้อมูลเดิมเท่าที่มีการประสานงานกันนะครับเราก็พบว่าในจังหวัดตรังเนี่ยมีทั้งสองส่วนนะครับคือทั้งส่วนที่เป็นย่านเมืองเก่าครับแล้วก็ทั้งส่วนที่เป็นย่านชุมชนเก่านะครับแต่เวลาเราพูดหรือความเข้าใจโดยทั่วไปเนี่ยก็มักจะเรียกรวมๆกันว่าเป็นย่านเมืองเก่าผมครับผมนึกภาพถ้าในทับเที่ยงผมนึกถึงเส้นด้านดำเนินอะไรพวกนี้มันเส้นถนนกันตังใช่ไหมครับใช่ครับที่มันจะมีตัวอาคารไซงามอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นองค์ประกอบหลักของพื้นที่ย่านเมืองเก่าจังหวัดตรังนะครับ ทีนี้ก็จะมีความแตกต่างกันก็คือว่าถ้ากรณีที่เป็นพื้นที่ย่านเมืองเก่าเนี่ยเมื่อมีการสำรวจมีกระบวนการจัดทำฐานข้อมูลแล้วจะต้องนำส่งคือสผ.เนี่ยจะเป็นผู้ที่นำส่งฐานข้อมูลตัวนี้แล้วก็ออกเป็นมติครม.ประกาศเป็นพื้นที่เมืองเก่าพื้นที่เมืองเก่าประกาศเป็นพื้นที่เมืองเก่าส่วนถ้าเป็นกรณีย่านชุมชนเก่าก็จะเข้าสู่กระบวนการจะทำฐานข้อมูลเหมือนกันโดยสผ.แล้วก็โดยคณะทำงานซึ่งในส่วนของจังหวัดตรังเนี่ยครับคณะทำงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามแล้วก็ทั้งพี่เนี่ยเข้าไปร่วมในส่วนของเราเรียกว่าเป็นเครือข่ายฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่าจังหวัดตรังเป็นส่วนของภาคประชาสังคมที่เราร่วมกันทำงานจนกระทั่งเมื่อมีกระบวนการสำรวจมีการจะทำฐานข้อมูลแล้วก็นำไปสู่การประกาศเป็นพื้นที่ที่เราเรียกกันว่าเป็นพื้นที่มรดกของจังหวัดตรังหมายถึงว่าตอนนี้จังหวัดตอนนี้จังหวัดตรังเนี่ยเราประกาศเป็นพื้นที่มรดกจังหวัดไปแล้วทั้งหมดเนี่ย6พื้นที่นะครับ6พื้นที่จาก9พื้นที่หมายถึงว่าเดี๋ยวก่อนที่พี่พงษ์พอพูดถึง1มีตั้งแต่พื้นที่มรดกจังหวัดครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ของจังหวัดประกาศแล้วด้วย6 พื้นที่จากเดิม9ความหมายว่าส่งไป9แล้วก็ได้ประกาศแล้ว6อย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ครับจากกระบวนการทำงานที่บอกว่าเป็นเรื่องของกระบวนการจัดทำฐานข้อมูลครับลงไปจัดทำข้อเสนอเพื่อเตรียมประกาศเป็นมรดกจังหวัดเนี่ยมีพื้นที่ที่มีความพร้อมคำว่าพื้นที่มีความพร้อมหมายถึงว่ามีส่วนของฐานข้อมูลของชุมชนฐานข้อมูลของพื้นที่ใช่ไหมครับมีองค์ประกอบที่เป็นเรื่องของความมีคุณค่าเป็นเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมหรือสิ่งก่อสร้างครับนะครับครบองค์ประกอบแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีตัวทีมทำงานที่พร้อมจะดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าซึ่งเมื่อครบองค์ประกอบหลักเหล่านี้ทางจังหวัดก็จะประกาศเป็นมรดกจังหวัดให้ใน6พื้นที่ให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เริ่มทายในใจนะครับบ้านเรานี่จะเป็นหนึ่งในพื้นที่เป็นมรดกจังหวัดไหมนะครับมีที่ไหนบ้างลองทายกันมาดูเดี๋ยวให้พี่พงษ์เฉลยก็
ที่เป็นพื้นที่มรดกจังหวัดณปัจจุบันเนี่ยครับในเรื่องของย่านชุมชนเก่าเนี่ยหนึ่งก็ไล่มาจากตอนบนก็แล้วกันนะใช้คำว่าตอนบนก็คือหนึ่งก็คือตัวเขตพื้นที่ชุมชนเก่าห้วยยอดมองขึ้นไปทางทิศเหนือใช่ครับห้วยยอดใช่ครับห้วยยอดเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นย่านชุมชนเก่ากันตังครับอันนี้ไล่มาแล้วก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเส้นทางที่ไปปะเหลียนก็คือย่านชุมชนเก่าย่านตะขาวย่านตะขาวนะครับครับแล้วก็ในส่วนอำเภอปะเหลียนเนี่ยเมื่อลงไปทำกิจกรรมลงไปสร้างกระบวนการแล้วก็มีพื้นที่ย่านชุมชนเก่าเนี่ยที่ได้รับการประกาศเนี่ยสามพื้นที่ปะเหลียนเนี่ยนะครับปะเหลียนเนี่ยสามพื้นที่โอ้ครับที่แรกเนี่ยก็คือย่านชุมชนเก่าท่าข้ามท่าข้ามนะครับถัดไปก็คือย่านชุมชนเก่ายงสตาอ๋อครับยงสตายงสตาไปที่แหลมเลยใช่ไหมไม่น่าแปลกใจนะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือย่านชุมชนเก่าทุ่งยาวโอ้ที่จะไปสตูลนะครับทุ่งยาวใช่ครับใช่โอ้ตอนนี้6แล้วครับ6ก็คืออันนี้ประกาศแล้วประกาศแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่บ้านของท่านผู้ฟังนี่เข้าใจว่าจะมีบางท่านในบ้านอยู่ในพื้นที่มรดกจังหวัดแล้วมันสำคัญยังไงครับพี่ผมครับพอได้มีการประกาศเป็นพื้นที่สำคัญยังไงถ้ามองในมิติที่มิติทางสังคมก็คือมิติทางสังคมทางวัฒนธรรมก็คือว่าพื้นที่เหล่านี้พูดกันง่ายๆก็บอกแล้วมันต้องเริ่มจากกระบวนการที่สืบค้นหาข้อมูลว่ามีความเกี่ยวโยงยึดโยงกับคุณค่าทางวัฒนธรรมมิติทางวัฒนธรรมมิติทางสถาปัตย์อะไรบ้างใช่ไหมครับซึ่งก็แน่นอนที่สุดว่าเมื่อถูกประกาศออกมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่จะได้รับการส่งเสริมในเรื่องของการเข้าไปพัฒนาหรือถ้ากรณีที่มีคุณค่ามีมรดกทางวัฒนธรรมที่จำเป็นไม่ใช่จำเป็นใช้คำไม่ค่อยนั้นหมายถึงว่าที่ต้องช่วยกันฟื้นฟูช่วยฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็กระจายการรับรู้และสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของนำเอาคุณค่าเหล่านั้นนะครับ มาเป็นส่วนที่นำเสนอสู่การท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของพื้นที่ตัวทั้งคนในพื้นที่เองในจังหวัดตรังเราเองหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงหรือรวมถึงในส่วนอื่นๆนะครับถ้าเราคุ้นเคยกันดีเราส่วนใหญ่เวลาเรานึกถึงย่านชุมชนเก่าที่เมื่อถูกประกาศเป็นมรดกของจังหวัดนั้นๆเนี่ยครับเรามักจะนึกถึงอยู่ไม่กี่ที่หนึ่งก็คือถ้าโด่งดังและได้รับรางวัลระดับโลกเนี่ยการอนุรักษ์ฟื้นฟูเนี่ยแล้วก็นำไปสู่การท่องเที่ยวที่ดังมากก็คือสามชุกใช่ไหมครับอันนี้คือสุพรรณบุรีใช่ครับครับสองคืออัมพวาเราก็พอจะนึกออกใช่ไหมครับแล้วก็3ย่านชุมชนเก่าของจังหวัดภูเก็ตโอ้ยนี่ชัดเลยใช่ครับเมืองเก่าภูเก็ตแล้วก็ย่านชุมชนเก่าภูเก็ตอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่จังหวัดตรังเราก็ถ้าพูดกันเนี่ยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการเพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดการพื้นที่แบบนั้นลักษณะแบบนั้นก็คือเป็นพื้นที่ที่มีต้นทุนมีศักยภาพแล้วก็หลายแห่งในระดับประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นหมุดที่ถูกปักเป็นที่รู้จักประเทศพี่พงษ์ครับพอดีเมื่อกี้ผมบันทึกผมแปลกใจว่ามันไม่มีทับเที่ยงที่จริงแล้วในส่วนของทับเที่ยงเนี่ยเป็น1ใน7พื้นที่ที่เราลงสำรวจแล้วก็ทำงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการที่จะประกาศเป็นพื้นที่มรดกจังหวัดและขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากว่าด้วยความเหมาะสมด้วยความเหมาะสมเนาะด้วยฐานข้อมูลของความเป็นทับเที่ยงเนี่ยทับเที่ยงเนี่ยเข้าองค์ประกอบทั้งสองส่วนคือเข้าองค์ประกอบทั้งส่วนของความเป็นย่านชุมชนเก่าและความเป็นเมืองเก่าซึ่งจะเป็นเรียกว่าสถานะของพื้นที่เนี่ยสูงกว่าความเป็นย่านชุมชนเก่าที่เป็นแค่การประกาศเป็นมรดกจังหวัด oh. เพราะฉะนั้นทับเที่ยงก็เลยถูกนำเสนอแล้วก็ตอนนี้ประกาศโดยมติครม.ไปแล้ว mm. ให้เป็นพื้นที่เมืองเก่าทับเที่ยง mm. แสดงว่าจังหวัดตรังเนี่ยเรื่องถ้าเมืองเก่านี่ก็คือเป็นเมืองเก่าทับเที่ยงเป็นเมืองเก่าทับเที่ยง mm. น่าจะเป็นความ mm. อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของตรังเรานะครับ mm. ครับเที่ยงครับก็ตอนช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ย
ช่วงกลางปีที่แล้วก็ทับเที่ยงเนี่ยถูกประกาศเป็นพื้นที่เมืองเก่าที่ทรงคุณค่าแล้วก็ต้องอนุรักษ์เอาไว้เมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับทับเที่ยงเนี่ยถูกประกาศไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมี1พื้นที่เมืองเก่าแล้วก็อีก6พื้นที่ย่านชุมชนเก่าที่ทางสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแล้วก็คณะกรรมการเมืองเก่าแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องเข้ามาดูแลนะครับต้องเข้ามาดูแลอันนั้นหมายถึงกลไกระดับชาติเนาะกลไกระดับประเทศที่ต้องเข้ามาดูแลก็คือสำนักนโยบายและแผนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนในระดับจังหวัดก็จะมีกลไกรองรับก็คือก็จะมีคณะกรรมการเมืองเก่าจังหวัดตรังเป็นส่วนที่เข้ามาดูแลนะครับซึ่งก็คณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีท่านผู้ว่าเป็นประธานนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งหมายถึงว่ากลุ่มของย่านชุมชนเก่าก็จะมีคณะกรรมการที่ดูแลเนี่ยภายใต้ชื่อคณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมจังหวัดตรังนะครับอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งอีกคณะหนึ่งอีกคณะหนึ่งแล้วก็ทั้งสองคณะเนี่ยก็มีเซตก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานทั้งสองคณะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีกเรื่องสำคัญเลยนะครับใช่อันนี้พี่เอี้ยงก็สามารถชวนพูดคุยกับพี่ผมได้เลยนะเผื่อเอ๊ะหรือว่าปิ๊งตัวไหนผมปิ๊งตัวนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ย่านเมืองเก่าหรือว่าชุมชนเก่านี่มันมีหลายจังหวัดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วมีหลายจังหวัดครับมีหลายจังหวัดคือพี่ก็จำตัวเลขไม่แม่นนะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีภาคใต้เราถ้ากรณีของย่านชุมชนเก่าถ้าเด่นนะครับครับก็จะมีทางสุราษฎร์มีสุราษฎร์มีหลังสวนครับมีละแมสวนครับมีละแมที่ชุมพรใช่มั้ยครับครับกลุ่มนั้นแล้วก็ถัดมาจากทางนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะมีที่ปากพนังมีที่ปากพนังที่มีกระบวนการทำงานเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าเนาะครับแล้วก็ส่วนถัดมาเนี่ยทางใกล้กับบ้านเราก็จะมีทางเมืองเก่าชัยบุรีของจังหวัดพัทลุงพัทลุงโอ้นั่นน่าจะเป็นแบบเมืองเก่าแบบโบราณใช่ไหมครับใช่ถ้ากลุ่มสามถัดไปทางสงขลาก็จะมีเมืองเก่าสงขลาซึ่งตอนนี้เนี่ยสงขลาก็ทั้งสงขลาทั้งนครนะครับกำลังเสนอเข้าเป็นพื้นที่ย่านเมืองเก่าที่เข้าสู่กระบวนการเป็นมรดกโลกโอ้นั่นแสดงว่าเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับที่จะต้องใช้ความร่วมไม้ร่วมมือกับผู้คนนะครับที่จะผลักดันโอ้โหส่วน3จังหวัดใต้ก็จะถ้าเด่นๆก็จะมีเมืองเก่าสายบุรีครับที่เราอาจจะคุ้นชื่อกันดีเนาะที่จริงก็แสดงว่าพอเราเมืองเก่าเหล่านี้มันก็สะท้อนรากเหง้าความเป็นเมืองของบ้านเราใช่ไหมครับพี่เอี้ยงครับร่องรอยประวัติศาสตร์อันนี้ชัดเจนนะคือมันตัดขาดจากเรื่องประวัติศาสตร์พื้นที่ชุมชนเนี่ยไม่ได้ครับแล้วก็มันจะเชื่อมโยงไปถึงความเป็นมาอาจจะเป็นระยะร้อยปีพันปีที่แล้วอันนี้ครับมันจะเชื่อมโยงมาถึงสภาพเมืองเก่าในปัจจุบันนี้อันนี้เป็นเชื่อมโยงมาเลยแล้วสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่ที่จะตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองของตัวเองหรือว่าพัฒนาบ้านเมืองตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการดึงกระแสความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ตัวเองเนี่ยขึ้นมายกระดับขึ้นมาเป็นเหมือนอีกต้นทุนสำคัญของจังหวัดเลยครับพี่พงษ์ที่ได้มีโอกาสทำงานคลุกคลีผมเชื่อว่าน่าจะเห็นต้นทุนบางอย่างที่อาจจะได้มาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังว่าไอ้ความเป็นย่านชุมชนเก่าหรือว่าเมืองเก่ามันมีคุณค่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่แต่ว่านะครับเรื่องราวเหล่านี้จะต้องเป็นเบรกหน้านะครับที่จะมาช่วยกันไขนะครับช่วยกันขยายความว่าภายใต้ย่านชุมชนเก่าเหล่านี้ครับมันมีเรื่องราวคือเรานึกถึงเบื้องต้นผมอาจจะนึกถึงพวกอาคงอาคารแต่เชื่อว่าภายใต้เรื่องราวของย่านชุมชนเก่าหรือเมืองเก่าเหล่านี้มันยังมีตัวอื่นอีกเดี๋ยวต้องให้พี่ผมช่วยไขมีเรื่องข้าวของครูเอียงด้วยนี่ที่น่าสนใจเดี๋ยวได้เชื่อมโยงกันนะครับที่เป็นคนพบบางอย่างงั้นเดี๋ยวพักน่าสนใจครับฟังเพลงสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวในเด็กต่อไปเรามาไขกุญแจกันต่อนะครับว่าเมืองเก่าชุมชนเก่ามีอะไรนะครับเชิญฟังเพลงครับอ
ู้หน้าที่มีวินัยใจอาสาร่วมพัฒนาจังหวัดตรังให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอยู่ระหว่างกลางดามควานนี่คือบ้านคือภูมิลำเนาคือเมืองทองของไทยเรามีเลป่าเข้าลำเนาไพรหนึ่งแห่งอันดามันเมืองท่าสำคัญที่ยั่งยืนยิ่งใหญ่มีสวนปาล์มน้ำมันยางพารานั้นมีมาก่อนใครชาติอุดมสมบูรณ์ท้องและยังสีครามสดใส12ที่เที่ยวช่วยจังทุกใจพร้อมแก๊ปตั้งไปรีแล็กรีแล็ก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 รีแล็ก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 คุณภาพชีวิตที่ดีคนเมืองตรังนี้จะดียั่งยืนที่เที่ยวพัฒนาคนมาจากที่อื่นมาคืนรายได้ให้คนตรังรู้หน้าที่มีวินัยใจอาสาร่วมพัฒนาจังหวัดตรังให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอยู่ระหว่างกลางดามควานนี่คือบ้านคือลำเนาคือเมืองทองของไทยเรามีเลป่าเข้าลำเนาไพรหนึ่งแห่งอันดามันเมืองท่าสำคัญที่ยั่งยืนยิ่งใหญ่มีสวนปาล์มน้ำมันยางพารานั้นมีมาก่อนใครธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ท้องและยังสีครามสดใสสองที่เที่ยวช่วยจังทุกใจพร้อมแก๊ปตั้งไปรีแล็กคนรังใจกว้างสร้างแต่ความดีมีสถานที่รีแล็กรีแล็ก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 รีแล็ก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 ครับนะครับก็กลับกันเข้ามาในเบรกที่2นะครับในทิ้งท้ายเบรกแรกว่าเบรก2นี่เราก็จะมาไขกุญแจนะครับได้ค้นกันต่อนะครับว่าภายใต้คำว่าย่านชุมชนเก่าหรือเมืองเก่าเนี่ยครับมันมีคุณค่าจะเรียกว่าสมบัติก็ได้นะสมบัติที่สมบัติของเมืองสำหรับของทุกคนนะครับอะไรอยู่บ้างที่พี่พงษ์ได้มีโอกาสทำงานแล้วก็เห็นแล้วก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ได้ฟังว่าเอ้ยเมืองตรังมันยังมีอะไรอีกมากที่เรายังไม่รู้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็เป็นเสี้ยวหนึ่งนะครับยังไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าตอนที่เราเริ่มลงไปทำงานเมื่อ5ปีที่แล้วเนาะก็คือช่วงวันปี60เนี่ยครับเราก็ลงไปสืบค้นเรื่องข้อมูลที่มีคุณค่าใน 3-4 ด้านหลักๆนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของเราใช้คำว่าภูมิสถาปัตย์ก็คือภูมิสถาปัตย์ก็คือเรื่องขององค์ประกอบของบ้านของสิ่งปลูกสร้างแบบเดิมแบบโบราณมีแบบไหนบ้างมีความสวยงามยังไงนะครับซึ่งทั้ง6ย่านเนี่ยนะทั้ง6ย่านกับ1พื้นที่เมืองเก่าเนี่ยครับก็จะมีความหลากหลายมีต้นทุนเรื่องของอาคารพวกเนี้ยที่สวยงามมากมีบ้านแบบที่เราเรียกกันว่าแบบเรือนมลายูเราเจอที่เราเจอที่ห้วยยอดเรือนมลายูเรือนมลายูเจอในใจกลางของตลาดห้วยยอดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะเรือนหลังนี้แต่ว่าก็ไม่มีคนอยู่อาศัยแต่ว่ายังคงสภาพความสมบูรณ์ความสวยงามอยู่นะครับอันนี้ลักษณะหนึ่งที่เราเจอครับแล้วก็ที่เราเห็นกันบ่อยๆหรือคุ้นกันก็คือเรื่องของตึกหรือรูปแบบการสร้างบ้านที่เป็นชิโนโปรตุกีส อันนี้ก็เป็นเส้นถนนกันตังกับบริเวณอื่นๆใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไอ้รูปแบบของตัวหน้าบ้านที่มีเสายื่นออกมาที่เป็นส่วนที่เรียกกันว่างอคากีอันนี้ก็จะมีในหลายพื้นที่ทุ่งยาวเราก็เจอทุ่งยาวมีกันตังมีทับเที่ยง
วยอดอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ที่อยู่ในของโซนของพื้นที่ที่มีการเติบโตในห่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันครับครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของภูมิสถาปัตย์สิ่งก่อสร้างตัวบ้านตัวเรือนหรือแม้กระทั่งกรณีของยุ้งฉางข้าวซึ่งอันนี้ก็จะมีลักษณะเฉพาะแต่ว่าสำคัญมากอันนี้น่าสนใจมากแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นแล้วแทบจะไม่เห็นครับคือมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็แทบจะไม่เห็นซึ่งอันนี้ก็ถ้าช่วยกันรวบรวมนะครับใช่อนุรักษ์สำคัญมากหรือเก็บเอาไว้เนี่ยให้ลูกหลานได้ดูเนี่ยหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอะไรอ่ะสร้างคุณค่าให้กับพื้นที่อ่ะมันต้องเป็นเชิงการสร้างการเรียนรู้พี่กงใช่เพราะว่าเรือนข้าวบ้านเรานี่ใหญ่โตมากและยิ่งใหญ่สวยงามมั่นคงแข็งแรงสวยมั่นคงแข็งแรงใหญ่กว่าบ้านใหญ่คนสมัยก่อนจะทำเรือนข้าวหรือยุ้งข้าวเราเรียกเรือนข้าวเรือนข้าวก็คือเรือนมาจากคำว่าเรือนใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ไอ้ข้อมูลเหล่านี้ครับก็มีการประมวลมีการเก็บรวบรวมมาไว้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่อันนี้ว่าด้วยเรื่องของภูมิสถาปัตย์จริงๆก็จะมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสิ่งปลูกสร้างเรื่องการออกแบบพื้นที่ชุมชนพื้นที่ส่วนกลางอะไรพวกนี้ครับอันนี้เรื่องของภูมิสถาปัตย์ครับผมส่วนที่สองที่เราพยายามหาข้อมูลก็จะเป็นเรื่องของมิติในเรื่องของว่าทำอาหารมิติของว่าทำอาหารความโดดเด่นของอาหารในแต่ละพื้นที่การใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นครับแล้วเราก็พบว่ามีอาหารมีการทำขนมบางชนิดที่ตอนนี้น่าจะเหลืออยู่พี่คิดว่าทั้งจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ถึงสัก5ครอบครัว5เจ้าถ้าใช่เช่นขนมอะไรบ้างครับเช่นที่เราไปเจอเนาะอย่างขนมเม็ดข้าวเนี่ยพี่เจอที่ว่ายอดหนึ่งเจ้าตอนที่จัดงานย้อนวันเมืองเก่าเมื่อขนมเม็ดข้าวสองปีขนมเม็ดข้าวเมื่อ3 ปีที่แล้วมีอยู่เจ้าเดียวที่ทำอยู่ขนมเม็ดข้าวอันนี้แต่ว่าไปเจออีกเจ้าหนึ่งที่เขาทำที่ท่าข้ามนะครับตอนนั้นไปเจอที่ท่าข้ามแล้วก็ฟังมาว่านะเขาบอกว่ามีที่แถวนายงด้วยแต่ว่าเราก็คือที่บ้านเนี่ยเคยทำแต่ว่าก็ไม่เคยทำมา30กว่าปีแล้ว ทีนี้หมายถึงว่ามันหายไปจากที่บ้านตัวเองนะครับแต่ว่าเราเลยทราบว่าที่นายงเนี่ยยังมีอีกเจ้านี้ที่ทำอยู่ครับแล้วก็ในทับเที่ยงเนี่ยมีคนบอกว่ามีอยู่หนึ่งเจ้าเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เจอจนถึงวันนี้ก็ยังหาไม่เจอว่าคือทำที่ไหนนะครับแล้วขายไหมอันนี้ขนมอย่างหนึ่งส่วนอันที่สองเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ยังเจอแค่เจ้าเดียวก็คือขนมเค็มขนมเค็มเจอที่ว่ายอดมันเป็นยังไงของขนมเค็มผมนึกว่าแบบรสเค็มถ้าจินตนาการใช่จินตนาการก็คือว่ามันเหมือนกับขนมเปียกปูนจินตนาการเป็นขนมเปียกปูนนะแต่มันเป็นมันทำจากข้าวแล้วก็สีขาวนวลตัวเนื้อขนมเป็นเหมือนขนมเปียกปูนครับแล้วก็ใช้หมูสับถั่วแล้วก็พวกเครื่องปรุงโรยหน้าไม่เคยเห็นที่อื่นเหมือนกันไม่เคยกินเลยครับอันนี้ต้องอ้างอิงการค้นคว้าของคือคุณสาวุฒิวงหนองเตยนิดนึงคุณสาวุฒิบอกว่าเคยไปเจอไอ้ขนมชนิดนี้เนี่ยคือเวลาเดินทางเนี่ยแกบอกว่าไปเจออีกที่นึงคือที่ปีนังซึ่งมีวัฒนธรรมร่วมก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องจีนพื้นทะเลครับใช่ไหมครับแต่ว่าขนมเม็ดข้าวเนี่ยเข้าใจว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นขนมพื้นถิ่นเพราะว่าทำที่บ้านด้วยเมื่อก่อนเหมือนที่เล่าให้ฟังแต่หายไป30กว่าปีแล้วครับ30ปีเราก็ก็ยังจำได้อยู่รสชาติเนาะแล้วพอไปเจอที่ว่ายอดก็ตอนจัดงานย้อนวานนะครับเขาก็มาทำเป็นอาหารสาธิตก็โอเคว่ามันอย่างน้อยที่สุดไอ้ขนม2ชนิดนี้เนี่ย
คือแทบจะถ้าใช้ภาษาง่ายๆคือ0พันไปแล้วไปแล้วแล้วก็มีขนมดูสิลืมชื่อเลยที่กันตังอันนั้นก็จะมีเจ้าหนึ่งที่กูกิ๊ดนะครับเป็นแกนนำของคณะทำงานของกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่ากันตังเนี่ยเขาก็ไปฟื้นขึ้นมามันจะคล้ายกับดูสิทำไมลืมชื่อเขาต้องใช้แป้งไหมพี่ปองใช้แป้งใช้แป้งใช้แป้งนึกข้าวออกเลยว่าทางนั้นน่าจะใช้ข้าวอะไรใช่ถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วฟังทาง Facebook ไลฟ์ถ้านึกชื่อได้อาจจะพิมพ์มาบอกเราดูสิลักษณะคล้ายๆขนมผิงแต่ไม่ใช่ขนมผิงนะอร่อยกว่าอร่อยกว่าแล้วก็กันตังที่กันตังที่กันตังครูกิ๊ดเขาก็ไปฟื้นขนมอันนี้มาขึ้นมาแล้วก็มีอยู่ทำอยู่เจ้าเดียวทั้งจังหวัดตรังคือหมายถึงว่าทั้ง 6-7 พื้นที่ที่เราลงหาข้อมูลลงไปสืบค้นลงไปคุยเนี่ยนะก็พบขนมชนิดนี้ที่กันตังที่กันตังที่เดียวเหมือนกันกับไอ้กรณีขนมเค็มก็ปรากฏอยู่ที่ห้วยยอดที่เดียวทานกันมีภูมิสถาปัตย์แล้วมีเรื่องวัฒนธรรมอาหารแล้วมีอะไรยังมีอย่างที่พี่ผมไม่ได้เล่าที่ไหนพี่ตุ้งยาวไหมตุ้งยาวอีกอันนึงอ๋อตุ้งยาวเมื่อสักครู่ได้คุยตุ้งยาวเนี่ย อาหารที่ นนที่เราที่เราเจอ แต่ที่จริงมันเป็นอาหารที่ยังมีขายทั่วไป แต่ว่า แต่ว่าต้องยอมรับกันว่าเวลาเราพูดถึงอาหารชนิดนี้ขนมชนิดนี้นะเราเรียกมันว่าเป็นขนมแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเป็นอาหารหลักด้วยไหมแต่ว่าหมายถึงว่าก็คือขนมกุ้ยช่ายอ๋ออันทันอยู่อันนี้เป็นยังเห็นในท้องตลาดมากใช่แต่ว่าเป็นอาหารที่พอเรานึกว่าเราจะกินกุ้ยช่ายอร่อยที่ไหนต้องไปต้องนึกถึงว่าต้องเป็นกุ้ยช่ายของทุ่งยาวนั่นไงแต่ว่าบางทีก็อาจจะมีบางท้องถิ่นที่เขาทำเหมือนกันครับของเราก็สู้ทุ่งยาวได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าในทีมของอาจารย์ที่ลงสำรวจลงไปทำงานด้วยกันเนี่ยจากทั้งมอธรรมศาสตร์ทั้งเทคโนพระจอมเกล้าพระนครเหนือทั้งในส่วนมอศรีปทุมเนี่ยคือตอนลงไปทำงานแล้วก็เขาเอาไอ้ขนมกุ้ยช่ายของทุ่งยาวครับเจ้าตำรับนะไม้ชิมเนี่ยบอกโอ้โหแบบรสชาติมันสู้ที่เยาวราชได้สบายสบายนี่แหละตรงนี้คือหมายถึงว่าทีมคนนอกนี่คือเราอาจารย์คนนอกคือจะได้ไม่ลำเอียงใช่เพราะถ้าเป็นเราก็รู้สึกว่าของบ้านเรามันต้องของที่นั่นที่นี่อร่อยกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่านี่เป็นคนนอกใจมากครับพี่ผมแล้วก็วันนั้นเราก็พูดคุยกันซึ่งก็เหมือนกับที่กูเอี้ยงบอกครับว่ามันเป็นส่วนที่องค์ประกอบมันก็น่าจะมีอยู่ 2-3 ส่วนใช่มั้ยครับที่ความอร่อยเนี่ย1คือตัวแป้งที่เอามาทำตัวเนื้อขนมส่วนที่2คือตัวต้นกุ้ยช่ายแล้วก็ส่วนที่3ก็เป็นน้ำจิ้มนะพูดง่ายๆเนาะเป็นกระบวนการผลิตที่3ส่วนหลักๆแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือตัวแป้งหรือตัวข้าวที่เอามาทำเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นข้าวที่ปลูกในพื้นถิ่นนั้นมันถึงจะเหมือนกับลงตัวรสชาติมันถึงลงตัวแล้วกุ้ยช่ายเนี่ยเท่าที่ลองสอบถามกับคนที่เขาปลูกอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นดินที่เป็นดินร่วนปนทรายแล้วก็น้ำเนี่ยมันเป็นส่วนน้ำกร่อยแต่ไม่เยอะนะครับอันนี้หมายถึงว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลักเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะซื้อแป้งทั่วไปมาทำแล้วกุ้ยช่ายมันจะอร่อยครับไม่ใช่มันก็คงจะเป็น มีส่วนหลักมาจากวัตถุดิบใช่ไหมอุปกรณ์มาจากวัตถุดิบเป็นหลักเป็นจริงตัวชี้ขาดแน่เป็นต้นกุ้ยช่ายเป็นหลักเพราะอะไรครับเพราะว่าแป้งเนี่ยส่วนมากตอนนี้ใช้เหมือนกันแป้งในท้องตลาดใช้ทั่วไปแป้งท้องตลาดเหมือนกันแต่ว่าตัวกุ้ยช่ายเนี่ยถ้าปลูกในพื้นที่นั้นแล้วมีรสชาติดีกว่าที่อื่นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็สามารถที่จะเดินต่อเรื่อง GI ได้เลยครับนี่คือเรื่องที่น่าสนใจอันนี้เดี๋ยวอาจจะสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคผลผลิตของชุมชนเนี่ยให้เกิดขึ้นในท้องที่ได้ก็เพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจขึ้นมาครับนี่ครับนี่พอพูดถึงเรื่องอาหารพูดถึงของกินนี่ข้อมูลพรั่งพรูเลยนะรู้สึกว่าตรังบ้านเรานี่เรื่องนี้มันต้องที่จริงตรังก็เป็นเมืองที่เด่นเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ตอนเราจัดงานตอนจัดงาน2ครั้งนะครับงานย้อนวาน2ครั้งใน4พื้นที่เดิมเนี่ยอาหารเนี่ย
ทั้ง4พื้นที่รวมกันประมาณนักกี่ชนิดเนาะ50-60ชนิดไม่ซ้ำกันเลยซึ่งบางชนิดบางอย่างเนี่ยก็เป็นอาหารที่ไม่ได้ทำในจังหวัดอื่นไม่มีขายไม่ได้มีการทำในจังหวัดอื่นครับอันนี้น่าสนใจนะครับส่วนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวภูมิปัญญาตัวภูมิปัญญาเรื่องของความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบหมอพื้นบ้านถ้าใช้คำง่ายๆหรือเรื่องของตัวองค์ความรู้ด้านต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันนี้เราก็มีกระบวนการที่สืบค้นหรือค้นคว้านะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของจะเรียกอะไรอันนี้ถ้าเรียกรวมๆก็เป็นเรื่องมรดกทางภูมิปัญญาใช่ไหมครับแล้วก็จะมียังอยู่ในหลายพื้นที่ที่เราพูดถึงนะครับคือทั้ง6พื้นที่ก็จะมีความเด่นอย่างบางอย่างตอนนี้ก็อย่างเช่นพยายามที่จะหยิบยกขึ้นมาอย่างยะตะขาวเนี่ยก็พยายามจะค้นคว้าว่าคือที่มาชื่อบ้านนามเมืองของย่านตะขาวเนี่ยมันมาจากอะไรแล้วก็มันจะมีสมมุติฐานหนึ่งแล้วก็เริ่มจะเป็นที่เกือบจะลงตัวแล้วล่ะว่าย่านตะขาวเนี่ยมาจากชื่อของเถาวัลย์ชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่มากในบริเวณพื้นที่นั้นแล้วตอนนี้นะทีมคณะทำงานเมืองเก่าของย่านตะขาวเนี่ยก็ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ก็คือทางมอ.นะครับมอ.บ้านเราเนี่ยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยเพื่อจะใช้คำว่าอะไรดีแปลรูปผลิตภัณฑ์ไอตัวจากย่านตัวนี้จากย่านตะขาวจากส่วนของต้นย่านตะขาวเนี่ยมาเป็นชาแต่ว่าก็อยู่ระหว่างกระบวนการที่คิดไอผลิตอยู่นะครับกับอีกอันนึงก็คือก็อีกส่วนหนึ่งคณะทำงานก็เอาแบบครับความสวยงามของเถาของย่านของดอกเนี่ยมาเขียนเป็นลายใส่ลงในผ้าบาติกอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของภูมิปัญญาที่ประยุกต์มาเป็นเรื่องของงานศิลปะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ตัวคณะทำงานพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันคิดคนนี่คือพอผมฟังแล้วมันไอจะเรียกว่าวัตถุดิบได้ไหมครับหรือองค์ประกอบในความเป็นมันของมันมีหลากหลายซึ่งทั้งเรื่องภูมิสถาปัตย์มีเรื่องอาหารเรื่องภูมิปัญญามันเหมือนเป็นคลังสมบัติเลยนะครับมันอยู่ที่เราจะนำตัวไอ้มรดกเหล่านี้มาเขาเรียกอะไรครับมายกกระดับมาถ้าเป็นการร้อยพวงมาลัยก็คือจะมาร้อยเป็นกำไรจะให้ร้อยเป็นสร้อยได้ยังไงที่มันสวยงามแล้วก็อย่างที่จะพูดถึงว่าอย่างกลุ่มย่านตะขาวก็จะมีที่ล่าสุดได้รับการประกาศเป็นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยคือมโนราใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าก็จะมีศิลปะการแสดงการละเล่นอีกชนิดหนึ่งที่จะได้รับการยอมรับแล้วก็ยังคงดำรงอยู่แล้วก็สืบทอดในกลุ่มพื้นที่ย่านตะขาวคือบ้านเราเรียกโนราโกลนเดี๋ยวในงานย้อนวันวานที่จะจัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยทีมย่านตะขาวจะเอาโนราโกลนเนี่ยมาจัดแสดงซึ่งหาดูยากมากแล้วยากมากเชเคยได้ดูบ้างเคยเห็นภาพคือทราบอยู่ที่ย่านตะขาวที่นาชุมเหตุก็เนี่ยเดี๋ยวจะเอาเนี่ยครับมาร่วมในเวทีงานย้อนวันวานอ๋อนึกออกแล้วขนมของกันตังที่บอกว่าหายไปหลายสิบปีแล้วก็เพิ่งมาฟื้นในช่วงเมื่อไม่นานมากเนี่ยครับที่กูกิ๊ดเนาะครับทำมาไอ้คณะทำงานของกันตังก็ฟื้นมาครับชื่อขนมโกปังเกตโอ้ถือโกปังเกตรูปขนมเนี่ย จะเป็นรูปเหมือนกับดอกบูตันแต่แป้งเนี่ยทำจากอะไรบ้างมีส่วนผสมอะไรนี่เดี๋ยวต้องถ้ามีโอกาสเนาะอาจจะให้ต้องคนที่เขาทำที่ค้นคว้าที่ไปผมถ่ายทอดมาเนี่ยมาเล่าให้เราฟังผมนึกถึงอีกรายการในสวทชตังเราครับกินเที่ยวเลี้ยวมาตังนี่ผมนึกถึงขนมอาหารโดยดีเจจอยนะครับ ผมนึกถึงเมนูของพี่พงษ์ที่เล่าเนี่ยจะต้อง
ต้องไปชวนไปออกรายการของพี่จอยสักหน่อยมาดูแล้วสำคัญนะสำคัญนะครับจังหวัดตรังเดี๋ยวเชิญคนที่เขาค้นคว้าตัวจริงครับพี่เนี่ยเป็นเหมือนกับคนช่วยประสานงานแล้วก็โอเคเราไปช่วยจัดกระบวนการให้เกิดการค้นคว้าเหล่านี้แต่ว่าตัวคนค้นคว้าแล้วก็ตัวคนที่ทําจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ในชุดของคณะทํางานของพื้นที่ต่างๆทั้ง7พื้นที่นะครับแล้วก็ทราบว่าเรื่องราวเหล่านี้ในส่วนของย่านเมืองเก่าชุมชนเก่าก็ได้รับการส่งเสริมแล้วก็เข้าใจว่าปีนี้ทางองค์การเหมือนส่วนจังหวัดก็ให้ความสำคัญนะครับก็อาจจะให้พี่พงษ์ช่วยเขาเรียกประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็นะครับเพื่อจะได้ทราบว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ซึ่งอาจจะได้ชวนท่านผู้ฟังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไปครับก็หลังจากที่เราทำงานสัก2ปีเนาะในช่วงนั้นคือเหมือนที่บอกว่าเริ่มประมาณสักปี60ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเนี่ยให้ความสนใจก่อนที่จะประกาศเป็นพื้นที่ย่านมรดกจังหวัดย่านมรดกจังหวัดเนี่ยนะครับก็สนับสนุนให้เราเนี่ยได้จัดงานแล้วก็ต้องขอบคุณในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททกจการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังแล้วก็ททด้วยคือทั้งสองหน่วยเนี่ยก็เข้ามาสนับสนุนแล้วก็เราก็จัดงานย้อนวานนะครับทั้งในส่วนของพื้นที่ย่านตะขาวทั้ง5พื้นที่นะครับย่านตะขาวท่าข้ามห้วยยอดกันตังทับเที่ยงนะครับแล้วก็ที่ไหนอีกเนาะทุ่งยาวนะครับก็ได้ร่วมจัดงานหยงสตาร์เนี่ยตอนนั้นเราจัดรวมมันกับพื้นที่ท่าข้ามเนื่องจากเป็นพื้นที่ตำบลเดียวกันนะครับก็จัดรวมกันอันนี้ก็จัดมาถ้าระดับจัดร่วมหลายพื้นที่เนี่ยก็จัดมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่3ซึ่งก็ได้กำหนดช่วงงานเอาไว้เนาะช่วงงานเอาไว้ในช่วงเดือนพฤษภาต่อเนื่องต้นเดือนมิถุนาครับทุกสัปดาห์นะครับทุกสัปดาห์ก็จะเริ่มจากกันตังในวันที่6ถึง8พฤษภาท่าข้าม13ถึง15นะครับย่านตะขาวก็20ถึง22ทับเที่ยงก็27ถึง29พฤษภาและปิดท้ายด้วยย่านตะขาวนะครับเอ้ยไม่ใช่ย่านตะขาวสิก็จะปิดท้ายด้วยห้วยยอดครับนะครับ 3-5 มิถุนาแสดงว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงต้นมิถุนาก็จะมีงานก็จะเป็นงานเทศกาลเมืองเก่าของจังหวัดทางเรางานเราใช้คำว่างานย้อนวันวานย้อนวันวานแต่จะแถมท้ายไปว่าจริงๆแล้วเป็นงานย้อนวันวานท่องเที่ยวย่านชุมชนเก่าที่เป็นเมืองพื้นที่มรดกจังหวัดของจังหวัดตรังนะครับผมคิดว่าแต่ละเมืองแต่ละพื้นที่อาจจะต้องได้ชวนกันมาออกเป็นพื้นที่นะครับพี่พงษ์ในโอกาสต่อไปเพราะดูแล้ว 5-6 พื้นที่นี่เนื้อหาก็จะเสนออยู่เหมือนกันครับว่าเดี๋ยวเราเชิญตัวแทนของพื้นที่มาพูดคุยเพราะจะได้ลงอาจจะลงลึกในรายละเอียดตัวเนื้อกิจกรรมที่จะจัดซึ่งก็ในงานโดยภาพรวมเนี่ยอันนี้เราสั้นๆก่อนว่าก็จะมีอยู่5ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการจัดนิทรรศการก็จะมีทั้งเรื่องของภาพเรื่องของดนตรีเรื่องของตัวนิทรรศการบางแห่งเนี่ยก็คือจะเอาเรื่องของตัวเขาเรียกว่าการภาพร่างเนาะถ้าภาษาเราคือภาพร่างของตัวสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าตัวสเก็ตออกมานะครับแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นเรื่องการแสดงบนเวทีที่เน้นมิติวัฒนธรรมของท้องถิ่นครับนะครับซึ่งบางแห่งเนี่ยก็จะเตรียมได้ชมนูรากลมีใช่แล้วก็นูรากลก็เป็นส่วนหนึ่งของตรงนี้นะครับส่วนที่3ก็จะเป็นอาหารอัตลักษณ์อาหารอัตลักษณ์นี่ก็จะมี2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นอาหารสาธิตกับส่วนที่เป็นอาหารที่จำหน่ายให้กับผู้ที่มาเที่ยวมาดูนะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็จะเป็นเรื่องของการจัดเส้นทางท่องเที่ยวย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ส่วนที่5ก็จะเป็นการจัดบูธออกร้านทั่วไปของคนที่ร่วมกันหมายถึงว่าในพื้นที่นั้นๆนะครับก็จะมีแล้วก็มีหน่วยงานมีภาคีในท้องถิ่นท้องที่มีโรงเรียนมีอะไรเนี่ยมาร่วมกันจัดงานมาร่วมในงานนั้นครับนะครับโอ้นะครับน่าจะเป็นอีกงานหนึ่งที่สร้างความคึกคักให้กับพื้นที่จังหวัดตรังนะครับอันนี้
คาดหวังเล็กๆให้ว่าช่วงนั้นลดพีคเจ้าโควิดไปแล้วนะครับก็น่าจะถ้าเป็นช่วงขาลงก็น่าจะถ้าตามคาดการณ์ก็น่าจะเป็นช่วงขาลงแล้วนะครับแต่ก็เชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นต้นทุนสำคัญของจังหวัดตรังเราแล้วดูจากเนื้อหาซึ่งไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับพบว่ามันมีเสน่ห์มีเรื่องราวที่เราสามารถจะมาพูดคุยได้อีกหลายๆครั้งเดี๋ยวคงจะมีโอกาสก็ต้องขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังที่ให้ความสำคัญแล้วก็รวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับที่สนับสนุนการจัดงานนี้เพราะเราก็คิดว่าปีที่แล้วนี่เราเว้นไปปีนึงใช่ครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดแล้วก็จริงๆแล้วก็จะมีในช่วงของงานเฉลิมพระชนมพรรษาเดิมใช่ไหมครับงานฉลองธรรมนูญที่เราหมายถึงว่าทางเครือข่ายภาคีเมืองเก่าเนี่ยไปจัดร่วมแต่ว่าก็อย่างที่ทราบก็ต้องงดไปเพราะโควิดครับผมเข้มข้นแล้วก็มีเนื้อหาน่าติดตามมากๆนะครับท่านผู้ฟังครับตอนแรกไม่คิดว่าพอพูดถึงเมืองเก่าแล้วมันจะมีเรื่องราวให้เปิดหูเปิดตานะครับที่ขัดเราอยู่ตรังเองเราก็แบบรู้แค่เพียงบางส่วนนะครับที่จริงวันนี้มีเรื่องราวหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เชิญครูเอี้ยงมานะครับซึ่งแฟนๆรายการก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องข้าวก็จะเป็นพระเอกหลักนะครับที่เราคุยกันต่อเนื่องวันนี้ก็มีข้อมูลบางอย่างที่อยากให้คุณครูเอี้ยงได้มาอัปเดตข้อมูลกับท่านผู้ฟังรายการสมัชชาสุขภาพเรื่องข้าวเบายอดม่วงครับผมได้ครับได้ครับขอบคุณทั้งเคครับท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เมืองเก่าเนี่ยเราพูดถึงเรื่องงานการกินที่น่าสนใจนะครับนี้พอโยงไปถึงทับเที่ยงอันนี้ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก็คือว่าเรามีข้าวสายบัวที่ทำกับเส้นขนมจีนได้อร่อยที่สุดที่ภูมิปัญญาเราบอกว่าข้าวสายบัวข้าวตัวนี้ปลูกใกล้จวนผู้ว่ามากที่สุดคือปลูกที่สันคาวิทแปลงนาพื้นสุดท้ายที่อยู่ติดกับจวนผู้ว่าเนี่ยนะครับประมาณปี2540หรือ30กว่าๆใช่ไหมครับที่หยุดไปเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราจะเห็นแปลงข้าวที่อยู่ในข้างๆคลองสังกะวิทตรงนั้นอ่ะเป็นสายคลองว่ายางนะครับก็จะไปมีการปลูกข้าวชนิดนี้อยู่เพื่อนำมาทำเป็นเส้นขนมจีนครับแล้วก็ยืนยันชัดเจนวันก่อนที่เราไปศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงครับกับน้องเจกับทีมงานของพวกเราเนี่ยครับพี่น้องสตูนเห็นข้าวนี้ตาลุกวาวแล้วก็บอกว่าจะเอาไปทำเส้นขนมจีนด้วยนี่ตรงกันเป็นผู้บรรยายที่ตรงกันเพราะนั้นก็เป็นการตัดสินใจร่วมของคนตังนะครับว่าจะเอาข้าวชนิดนี้ไปไหม อันนี้ย้อนกลับไปอีกทีนึงเรื่องของเมืองเก่าไม่เช่นนั้นแล้วพี่น้องสตูนนำไปใช้แน่นอน ผมแทรกนิดเดียวเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ประชุมร่วมกับพี่น้อง3จังหวัดแล้วเขาก็เอาข้าวที่เขาบอกว่าเนี่ยจะมีการส่งเสริมให้ปลูกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ข้าว1ชนิดมีอยู่2ชนิดนะครับจำไม่ได้ว่าอีกชนิดนึงชื่ออะไรแต่ว่าอีกชนิดนึงจำแม่นเขาบอกว่าข้าวกันตังซีบูกันตังจะเป็นข้าวที่เขาจะส่งเสริมแต่ว่าขอโทษนะคนที่มาเสนอที่จะขยายแล้วก็ส่งเสริมให้มีการผลิตเนี่ยเป็นพี่น้องจากจังหวัดนราธิวาสใช่เป็นข้าวประจำจังหวัดนครศรีนราธิวาสไปแล้วตอนนี้เป็นข้าวประจำจังหวัดแล้วถามเขานะครับว่าพันข้าวนี้ก็มาจากที่ไหนครับเขาก็บอกว่าก็เอามาจากตรังนี่แหละคือเชื้อพันธุ์น่ะเอาไปจากที่นี่แล้วก็ไปพัฒนาต่อจนกลายเป็นชื่อซีบูกันตังใช่ฟังดูชื่อกันตังเมล็ดแดงแดงตังของเขาออกไปอันนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่โดนกระชากไปไปจากพื้นที่ของเรานะครับภูมิปัญญาที่โดนกระชากไปก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเองก็อาจจะอะไรครับเมื่อทราบแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมเนาะทำไมที่เราไม่เร่งในการพัฒนาของเราเองอันนี้ก็จะมาเล่าอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ฟังครับเรื่องที่เป็นเรื่องล่าสุดอัปเดตล่าสุดนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังโดยได้มอบหมายกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับเป็นผู้รับผิดชอบโครงการการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในจังหวัดตรังหรือ GI นะครับซึ่งปีนี้ครับก็จะทำกันในนามของกลุ่มฝั่งอันดามันกลุ่มจังหวัดอันดามันซึ่งก็จะมีสตูลใช่ไหมครับตรังมีกระบี่พังงาภูเก็ตนะครับในโซนนี้นะครับก็จังหวัดตรังเลือกเบายอดม่วงข้าวเบายอดม่วงของเราขอขึ้นเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครับ
แล้วอาจจะเป็นจังหวัดอื่นจังหวัดสตูลก็เลือกกระท้อนจังหวัดพังงาทราบว่าจะเลือกเป็นมังคุดหรือว่าอะไรต่างๆทุเรียนทุเรียนสาลิกาทุเรียนสาลิกาแล้วก็มีกระบี่กระบี่เนี่ยมีเป็นมังคุดหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ว่าก็แต่ละจังหวัดก็ต้องเลือกมาแต่ละจังหวัดก็เลือกมาแล้วก็อยู่ในแผนงานของปีนี้แล้วก็จะยื่นคำขอให้เสร็จสิ้นไปใน30กันยานี้ก็ตอนนี้ครับในกระบวนการก็มีทีมอาจารย์จากมาเลยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นผู้ที่มารวบรวมข้อมูลแล้วก็ช่วยชุมชนช่วยจังหวัดในเรื่องของการยื่นจัดคำขอแล้วยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับของตั้งเราเนี่ยได้ดำเนินการมา2รอบแล้วนะครับ2รอบแล้วก็กำลังจะเกิดร่างทำร่างขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อวานทางทีมอาจารย์ก็ลงมาในพื้นที่พวกเราก็พาทีมอาจารย์ลงไปทั้งนาพระนาหมื่นสีนาข้าวเสียโคกสะบ้าแล้วก็ไปที่ต้นกำเนิดที่เป็นพื้นที่ที่ยังรักษาสายพันธุ์นี้ไว้จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือมังคีรีนะครับเราก็ได้รวบรวมข้อมูลทั้งในส่วนของพื้นที่แล้วก็ส่วนของการผลิตก็ดีหรือว่าผลผลิตเรื่องของข้าวบอยด์ม่วงลักษณะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปยื่นเป็นคำขออันนี้ก็ถือเป็นความก้าวหน้าระดับหนึ่งแล้วก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าข้าวบอยด์ม่วงที่เราจะขอขึ้นทะเบียน GI เนี่ยก็คงจะใช้ชื่อว่าข้าวบอยด์ม่วงตรังข้าวบอยด์ม่วงตรังครับก็เป็นชื่อภาพรวมนะครับให้เห็นว่าบอยด์ม่วงตรังเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างแล้วก็จะใช้ทั้งเมล็ดสีแดงนะครับที่ตามป้าหนูนันสร้างตั้นหรือป้ากว้างได้ระบุมาจากท่าพยาเนี่ยอันนี้เป็นโค้ดชัดเจนว่าเรามีทั้งการขึ้นทะเบียนเป็นเมล็ดสีแดงแล้วก็เมล็ดสีขาวแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเราก็ไปพบว่ามันมีเมล็ดเดียวยาวด้วยนะอยู่ในน้ำลึกได้ด้วยอันนี้ทางคณะผู้จัดทำคำขอเนี่ยก็จะนำข้อมูลเหล่านี้ครับไปยื่นคำขอให้ครอบคลุมครอบคลุมหมายถึงว่าเราจะผลิตขึ้นมาในลักษณะยังไงก็ได้ครับที่อยู่ในกรอบของคำขอที่ว่าแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการผลิตอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าหนึ่งของการพัฒนาเรื่องข้าวบอยด์ม่วงของคนตรังในนี้แจ้งว่าของคนตรังในภาพรวมแล้วก็จะเป็นสินค้าตามภูมิศาสตร์ของจังหวัดที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดเพราะว่าปัจจัยสำคัญที่เราพบนะครับตอนนี้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งบ่งชี้ตามภูมิศาสตร์ได้หนึ่งก็คือปัจจัยเรื่องดินนะครับดินในจังหวัดตรังเนี่ยต่างจากพื้นที่อื่นแล้วก็เป็นแหล่งที่รวบรวมเอาตะกอนลงมาจากลุ่มน้ำตรังลุ่มน้ำปะเหลียนลงมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์พิเศษข้าวเพราะนั้นข้าวจังหวัดตรังเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับจึงเป็นข้าวที่อร่อยมันจะมีลักษณะที่ถ้าเหมือนเราไปกินปลากี้ขมปลากี้ขมต้องที่คลองลำชันมันจะมันไม่จืดถ้ากินที่แม่น้ำตรังเนี่ยปลากี้ขมก็จะจืดใช่ไหมครับอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งเหมือนกันเรื่องข้าวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าข้าวที่ปลูกในจังหวัดตรังเนี่ยมันจะมีรสชาติความมันแรงต่างเนี่ยมันมีมากกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นเราเลยเห็นภาพว่าคนจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเอาข้าวมาขายจังหวัดเราแล้วซื้อข้าวของเราเนี่ยเอากลับไปกิน อันนี้เราก็จะเจออยู่บ่อย นะครับอันนี้หมายถึงว่าข้าวรสชาติบ้านเราเนี่ยเป็นข้าวที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นความคืบหน้านะครับเรื่องของข้าวบอยด์ม่วงว่าณวันนี้ครับก็คงจะได้เข้าสู่อยู่ในกระบวนการการยื่นคำขอเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทำให้ครอบคลุมที่สุดทำให้ครอบคลุมถึงกลุ่มเกษตรกรที่เราผลิตอยู่ให้ได้มากที่สุดครับก็คือว่าไม่ทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกไปนะครับก็คิดว่าอันนี้เป็นความคืบหน้าแล้วก็ในสักประมาณภายในเดือนนี้หรือ2เดือนนี้ก็คงจะขึ้นยกร่างขึ้นมาเป็นร่างที่จะยื่นคำขอต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าอัปเดตความก้าวหน้าครับท่านผู้ฟังให้กับพี่น้องชาวตรังได้รับทราบว่าข้าวบอยด์ม่วงตัวนี้เราได้ส่งเสริมให้เกิดเป็นสิ่งบ่งชี้ตามภูมิศาสตร์ซึ่งจริงแล้วคนตรังเนี่ยหันกลับมาปลูกข้าวได้ทั้งในสภาพข้าวนาแล้วก็ข้าวไร่ครับได้ครับเพราะเรามีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวทั้ง2 อย่างนี้ครับนะครับสัปดาห์นี้นะครับ ว่าด้วยเรื่องที่เป็นเรื่องราวของ
มรดกเป็นเรื่องราวที่เป็นคุณค่าของคนตรังนะครับทั้งเรื่องข้าวเบายอดม่วงนะครับทั้งเรื่องราวของเมืองเก่าย่านชุมชนเก่านะครับซึ่งน่าจะเรียกว่าอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนานะครับทั้งฟื้นฟูอนุรักษ์แล้วก็พัฒนานะครับวันนี้เวลาสั้นเหลือเกินท่านผู้ฟังครับอาจจะต้องมีเบรกเขาเรียกว่าต้องมีตอนต่อไปนะครับที่จะได้มาอัปเดตข้อมูลแล้วก็พูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับก็ต้องวันนี้ขอยุตินะครับของรายการเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าเรื่องราวทั้งเรื่องข้าวโบยอดม่วงแล้วก็เมืองเก่าเนี่ยจะนำมาเสนอกันต่อไปครับวันนี้ก็ต้องสวัสดีนะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเที่ยวเมืองตรังเมืองทองช่องท้องทะเลเหมือนมนต์เสน่ห์ซาบซึ้งตรึงอยู่ไม่หายคลื่นก็สวยพร่างพริ้วกระเซ็นกระจายมองน้ำดูงามประกายคลื่นซัดหาดทรายเสียงดังซัดซ่า